สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าโอ๊ตเลือกบทความมาจากเว็บ studymoods.com นะคะเขาเป็นเว็บที่บริการเขียนเรียงความแต่ว่าเราจะเอาข้อความที่อยู่ในเว็บเขามาอ่านกันฟรีๆนะคะหวังว่าเขาคงจะยินดีที่เราเอามาฝึกภาษาอังกฤษกันนะคะเป็นเรื่อง coffee shops นะคะมาดูกันซิว่าเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรนะคะ coffee shop ก็คือร้านกาแฟนะใครยังไม่ได้ไปฟังบทอ่านร้านกาแฟ2บทความไปฟังนะคะแล้วก็มีอ่านเรื่องเกี่ยวกับความรักที่ร้านกาแฟอีกช่องนึงอ่านภาษาอังกฤษรวดเดียวนะก็ไปฟังได้นะคะ coffee shopsWhenever I am in need to study or just want to find a place to hang out เขาก็บอกว่าเมื่ออะไรก็ตามที่ฉันอยากจะมีสถานที่สำหรับอ่านหนังสือนะหรือแค่สถานที่ที่จะไปพบปะกับเพื่อนนะฮะไป hang out น่ะ What instantly springs to my mind is a coffee shop ก็มักจะนึกถึงร้านกาแฟตลอดเลยนะฮะThere are many different coffee shops around me. มีร้านกาแฟที่แตกต่างกันอยู่บริเวณรอบๆที่ฉันอยู่เนี่ยนะเยอะไปหมด But only one is my absolute favorite. แต่มีแค่ร้านเดียวที่เป็นร้านโปรดของฉัน My favorite coffee shop is Baker House. คือร้านที่ชื่อว่า Baker House นะคะ Baker House is a locally owned business and is only about 12 minutes from my house.เบเกอร์เฮาส์เนี่ยเป็นร้านท้องถิ่นก็คือไม่ได้เป็นยี่ห้อไม่ได้เป็นแฟรนไชส์ไม่ได้เป็นที่ผู้คนรู้จักแต่เป็นร้านที่คนในพื้นที่เนี่ยเป็นเจ้าของนะคะก็ only 12 minutes ก็คือแค่12นาทีจากบ้านฉันเองนี่แหละ It is the coziest little nook where I usually spend my morning before class eating breakfastand drinking my favorite espresso coffee drink Little Nook เนี่ยคราวที่แล้วโบ๊ทอ่านก็มีคำนี้เหมือนกันโบ๊ทยังไม่ได้ไปดูหรือว่าแปลว่าอะไรนะโดยรวมก็คือเขาบอกว่ามันเป็นสถานที่ร้านเนี้ยเป็นที่ที่สะดวกสบายรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดเลยที่ฉันไปใช้เวลาตอนเช้าก่อนที่จะไปเรียนหนังสือนั่นเองนะคะก็คือชอบไปดื่มกาแฟไปทานอาหารเช้าที่ร้านกาแฟร้านเนี้ย After allCoffee is the best way to wake up and get the body moving. แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกาแฟก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยที่จะทำให้ฉันตื่นแล้วก็ร่างกายมีความพร้อมที่จะเคลื่อนไหวขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อจะทำกิจการต่างๆในวันเนี่ยนะ As I walk to Baker House every morning, ทุกเช้าฉันก็เดินไปที่ร้านเนี่ย The strong bitter aroma of ground coffee beansdrip through the air ก็จะได้กลิ่นหอมๆของกาแฟโชยมานะฮะ soaking into my clothes as I make my way to the counter to place my order กลิ่นกาแฟก็จะแบบอบอวลไปทั้งเสื้อผ้าของฉันเนี่ยฉันก็จะรีบไปที่ร้านกาแฟแล้วก็ไปสั่งกาแฟของฉันที่เคาน์เตอร์เลย the smell wascirculating because the coffee bar is located near the left side of the shop กลิ่นกาแฟเนี่ยมันก็วนอยู่ในร้านกาแฟนั่นแหละเพราะว่าร้านกาแฟเนี่ยอยู่ข้างๆด้านซ้ายไอตัว coffee bar เขาเรียกอะไรว่า coffee bar ก็คือเป็นเหมือนแบบบาร์ร้านกาแฟนะคะเดี๋ยวขอย้ายที่แป๊บนึงนะฝนตกสวัสดีค่ะอีกรอบนึงนะคะคุณไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโบ๊ทนะคุณก็แค่เห็นว่าเสื้อผ้าเปลี่ยนไปนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยโบ๊ทยังอ่านไม่จบเลยฝนตกโบ๊ทคว้ากล้องเข้าบ้านแทบไม่ทันเลยนะคะวันนี้มาต่อกันนะคะอีกนิดนึงก็จะจบแล้วนะคะอ่านถึงตอนไหนแล้วล่ะเนี่ย They are tidily placed in the transparent glass cabinets
lining up and waiting for me to eat them all ตรงนี้ก็พูดถึงขนมนะคะขนมอบพวกขนมเบเกอรี่ต่างๆนะจัดเรียงอยู่ในตู้โชว์แก้วใสซึ่งเจ้าพวกนั้นเนี่ยรอฉันมากินอยู่นั่นเองนะคะ There were all different types of baked goods like muffins, toastles, cheesecakes, cookies and biscuits เขาก็บอกว่ามีอาหารไม่ใช่อาหารมีขนมอบเต็มเลยอ่ะอยู่ในตู้นั้นน่ะก็มีทั้งมัฟฟินสตรูเซลนี่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วก็ชีสเค้กคุกกี้แล้วก็มีบิสกอตติสอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเพราะจำได้ไอ้บิสกอตติสเนี่ยเป็นชื่อร้านอาหารในโรงแรมที่ผมไปเที่ยวมาไปเที่ยวที่เลคทาโฮมานะคะถ้าคุณสนใจอยากจะดูนะคุณต้องไปดูอีกช่องนึงนะคะUp above near the ceiling of the bar, there were an assortment of coffee beans packed into brown bags. แล้วเขาก็พูดบอกว่ามันลอยๆอยู่ above ก็คืออยู่ลอยอยู่เหนือนั่นเองบนเพดานนะคะของบาร์ก็คือตรงบริเวณที่ผสมเครื่องดื่มนะคะก็จะมีของassortment ก็คืออาจจะเป็นประมาณว่าเดี๋ยวบนนึกก่อน assortment ภาษาไทยเรียกว่าอะไรดีเหมือนกับเป็นของตกแต่งน่ารักเก๋ๆอะไรประมาณนี้นะเป็นถุงเม็ดกาแฟที่แขวนอยู่นะเป็นถุงสีน้ำตาลนะ The barista takes my order พนักงานก็มารับออเดอร์ของฉัน Large campfire frappe double espressoอันนี้ก็คือเป็นชื่อกาแฟที่เขาสั่งถ้าคนดื่มกาแฟคุณก็รู้จักนะผมไม่ดื่มกาแฟผมไม่ค่อยรู้แต่ว่าผมรู้จักไอ้พวกแฟรปเป้เอสเปรสโซ่อะไรพวกนี้จากเกมร้านกาแฟที่ผมเล่นอยู่นะคะ on a cooler day ก็คือในวันที่ไม่ร้อนนั่นเองนะคะ I order a hot vanilla cappuccino ฉันก็สั่งคาปูชิโน่วานิลาร้อนThe delicious smell of coffee generates from the espresso machines. กลิ่นนะคะของกาแฟก็แผ่ออกมาจากเครื่องทำกาแฟนั่นเองนะคะเฮ้ยแปลเป็นภาษาไทยนี่แบบพูดยากมากๆเลย There is also a blackboard on the counter near the menu with a quote written with chalk that will change from day to dayday to day นะไม่ใช่ day แล้วก็ today นะคือ day คือวันนี้ to แล้วก็ day ก็คือวันแต่ละวันนั่นเองนะคะ day to day ก็จะมีกระดานดำนะแล้วก็จะมีเขียนคำคมคำขวัญเอาไว้นะซึ่งเปลี่ยนไปในแต่ละวันนะคะ The barista hands me my custom beverage order barista ก็คือพนักงานที่ผสมเครื่องดื่มก็ส่งกาแฟที่ฉันสั่งให้ฉันนะคะAnd I stroll back to the front of the coffee shop to find a place to get comfortable. เขาก็รับกาแฟมาแล้วก็กลับไปด้านหน้าของร้านเพื่อจะหาที่นั่งที่มุมที่สบายๆอ่ะนะ All along the walls of the shop are strategically placed vintage paintings and inspirational quotes. บริเวณกำแพงฝาผนังของร้านเนี่ยก็ตกแต่งด้วยภาพวาดภาพเพนติ้งภาพวาดเก่าๆแล้วก็มีคำขวัญคำคมเยอะแยะไปหมดเลยนะ Dim lights shine on the space our vintage furniture แล้วก็มีแสงไฟสลัวๆนะส่องมาที่เฟอร์นิเจอร์โบราณนะเป็นวินเทจนะเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าเฟอร์นิเจอร์โบราณนะ making for a very soothing and quiet atmosphereทำให้ร้านที่เงียบๆแล้วก็บรรยากาศสงบๆแบบนี้คือมันดูดีเข้ากันไงกับเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้นะ No two pieces of furniture are the same ก็คือไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยที่เหมือนกันนั่นเองนะคะ Big couches small wooden chairs dark color pillows and rusticand table เขาก็บอกว่ามีโซฟาตัวใหญ่อยู่นะคะแล้วก็มีเก้าอี้ไม้เล็กๆมีหมอนสี
ทึบแล้วก็มีโต๊ะ end table ก็คือโต๊ะตัวเล็กๆนะคะเป็นสีสนิมสนิมหน่อยอ่ะ I talk admiring this type of environment soothing and calming yet still inviting เขาบอกว่าเขาอะชื่นชมในบรรยากาศแบบนี้ที่ดูแบบสงบแล้วก็เงียบๆแต่ก็ดูเหมือนเป็นพื้นที่ที่ยินดีต้อนรับผู้คนที่เข้ามานะ In comparison to most restaurants coffee shops are by no means a noisy place เขาพูดถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกับร้านอาหารแล้วเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นร้านที่เงียบๆนะไม่ใช่เงียบเงียบคือไม่ได้หมายความว่าร้านกาแฟเนี่ยจะเป็นร้านที่เสียงดังอึกทึกนะ The sounds of chatters and laughter blend together with the background music playing around the shop and the volume is set at a medium tone เสียงคนคุยกันเสียงหัวเราะต่างๆในร้านเนี่ยผสมผสานกันดีกับเสียงเพลงที่ร้านเปิดให้ผู้คนได้ฟังกันเบาๆเนี่ยนะมันเป็นเสียงระดับกลางด้วยอ่ะคือมันฟังดูก็ไม่ได้เสียงดังอะไรไม่ว่าคนจะคุยกันแค่ไหนหัวเราะกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ฟังแล้วแบบเป็นการส่งเสียงอึกทึกในร้านแต่อย่างใดนะ Coffee shops provide a comfortable yet sociable gathering spot for people all of all agesร้านกาแฟเนี่ยเป็นสถานที่ให้ความรู้สึกสะดวกสบายให้ความสบายแล้วก็ยังเป็นที่รวมของผู้คนมาพบปะเจอกันในทุกๆช่วงอายุด้วยนะ I often find peers of my own studying for big tests writing papers or maybe just reading a new book and relaxing ตัวฉันเองเนี่ยก็มักจะเจอเพื่อนๆของฉันที่เรียนด้วยกันน่ะที่ร้านนี้แหละบางคนก็มาเขียนงานบางคนก็มาอ่านหนังสือบางคนก็มาพักผ่อนนะ The Baker House is my favorite part to my day ร้าน Baker House เนี่ย Baker House คือชื่อร้านกาแฟที่นี่นะทุกคนจำได้ใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งของวันของฉันที่ฉันชื่นชอบนะ I cannot start without itฉันไม่สามารถที่จะเริ่มได้โดยการที่ไม่มาที่ร้านนี้ Even on days that I do not have class I find myself getting my daily cup of coffee at the crack of dawn just before work แม้กระทั่งในวันที่ฉันไม่ได้มีเรียนฉันก็ยังเจอตัวเองว่าฉันเนี่ยต้องมาที่เนี่ยเพื่อจะซื้อกาแฟก่อนที่จะเริ่มทำกิจการแต่ละวันของฉันนะStopping at Baker House has become part of my daily routine and I do not see it being cut off anytime soon มาที่ร้านกาแฟ Baker House เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรของฉันและฉันมองไม่เห็นเลยว่าฉันจะตัดมันออกจากชีวิตฉันได้ยังไงเขาก็ว่าอย่างนี้นะ I know I go there a lot when the baristas know my order when I walk through the doorเขาบอกเขารู้เลยว่าเขามาที่นี่บ่อยมากเพราะว่าพนักงานเนี่ยจำได้แล้วว่าฉันจะออเดอร์อะไรไงตั้งแต่เขาเห็นฉันเดินเข้ามาเขาก็รู้แล้วว่าฉันจะสั่งอะไรอย่างนี้นะ That's something so perfect about it being just me my thoughts and my morning cup of coffee มันมีบางอย่างที่แบบโหยมันสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะสำหรับฉันแล้วเนี่ยแล้วที่ในความคิดฉันน่ะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งในกาแฟสักแก้วหนึ่งตอนเช้าๆเนี่ยนะโบจะบอกว่าโบอ่ะแปลสรุปได้ไม่ค่อยสละสลวยเท่าไหร่นะมันนึกไม่ออกว่ามันจะพูดยังไงให้สวยๆดีนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของบทความวันนี้ที่โบเอามาอ่านแล้วก็มาฝึกทำความเข้าใจเนื้อเรื่องให้ฟังโดยที่มีคำศัพท์หลายๆคำที่ไม่รู้จักนะก็หวังว่าทุกคนจะยังฝึกกันอยู่นะคะฝึกกันต่อไปให้ต่อเนื่องนะคะแล้วเราจะได้พูดภาษาอังกฤษกันเก่งๆทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยที่มาดูและติดตามนะคะยังไงก็กลับกันมาอีกนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
Bye.